passport office วันนี้คุณหนุ่นมาทำพาสปอร์ตนะคะก็เลยคิดว่าจะเอาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตมาฝากนะคะคำว่าทำพาสปอร์ตนักเรียนจะพูดว่ายังไงคะเราจะไม่พูดว่า make a passport เนาะอันนั้นคือเราผลิตพาสปอร์ตเราไม่ได้เป็นคนผลิตนะคะตอนนี้คุณหนุ่นอยู่ที่ทันยาพาร์คนะคะ I'm at Tanya Park to apply for a passport เนี่ยค่ะจะพูดว่าto apply for a passport หรือ to get a passport ก็ได้นะคะถ้า passport หมดอายุนะคะก็บอกว่า my passport has expired my passport has expired expire คือหมดอายุอะค่ะให้นึกถึงเวลานักเรียนไปซื้อขนมหรืออาหารน่ะจริงๆมันต้องเช็คใช่ไหมคะว่าวันหมดอายุวันไหนอะจะเห็นอยู่ตรงซองหรือว่ากล่องมันจะเขียน EXP expiration date อันนั้นคือวันหมดอายุนะคะถ้าคุณหนุ่นจะบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปทำพาสปอร์ตนะคะคุณหนุ่นจะพูดว่า I'm going to get a passport I'm going to get a passport เดี๋ยวฉันจะไปทำพาสปอร์ตแหละเธอวีซ่าก็ใช้ได้นะคะก็เป็น to apply for a visa to apply for a visa ก็คือไปทำวีซ่าค่ะเวลามาทำพาสปอร์ตนะคะนักเรียนต้องพกบัตรประชาชนมาค่ะบัตรประชาชนภาษาอังกฤษเรียกว่า ID card ID card ย่อมาจาก identification card ก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เอาพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุไปแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรนะคะกรณีหมดอายุเท่านั้นนะคะย้ำเพราะว่าวันนี้คุณหนุนน่ะลืมเอาพาสปอร์ตเล่มเก่ามาก็เลยไปสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจเรียกว่า police station เพื่อไปทำใบแจ้งหายเอามายื่นแต่พอตอนไปทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบัตรไม่ใช่พาสปอร์ตเราหมดอายุไปแล้วอะค่ะก็ไม่ต้องเอาใบแจ้งความมาค่ะเอาแค่บัตรประชาชนมาเลยก็ได้กรณีที่หมดอายุเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดทำหายแล้วพาสปอร์ตเราอ่ะยังมีปีเหลืออยู่เนี่ยจะต้องไปแจ้งความนะคะอันนี้บอกเพราะว่าคุณหนุ่นเนี่ยก็คือต้องนั่งแท็กซี่ไปสถานีตำรวจแล้วก็นั่งกลับมาทำพอทำเสร็จเพิ่งรู้ว่าไม่ต้องเอามาก็คือเสียเวลามากเลยนะคะแต่โชคดีที่วันนี้เนี่ยไม่มีคนเยอะค่ะก็เลยไม่ได้ต้องต่อคิวอะไรนะคะแต่ถ้านักเรียนจะแบบออนไลน์มาก็ได้นะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาเผื่อสมมติว่าวันไหนมันคนเยอะนะคะพอดีคุณหนุ่มมากลางสัปดาห์คนก็เลยน้อยค่ะคำว่านัดหมายภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า make an appointment make an appointment ก็คือนัดหมายนะคะถ้าจะบอกว่าจะมาทำพาสปอร์ตเนี่ยก็นัดหมายออนไลน์มาก็ได้นะหรือว่าจำเป็นจะต้องนัดออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่า to apply for a passport you need to make an appointment onlineนะฮะ to apply for a passport ก็คือการมาทำพาสปอร์ตเนี่ย you need to นะฮะแปลว่าคุณจำเป็นต้อง make an appointment ทำการนัดหมายค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะ walk in ก็ได้แต่ต้องเสี่ยงเอาว่าวันนั้นคนเยอะไหมนะคะแต่วันนี้คุณหนุ่นมาโชคดีมากเลยคนน้อยมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะทั้งคุณ security guard นะคะคือคุณยามแล้วก็น้องเจ้าหน้าที่ที่ทำพาสปอร์ตนะคะก็เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ดูรูปแล้วถ้าไม่ชอบก็ถ่ายใหม่ได้นะคะแต่คุณหนุนน่ะช่วงนี้เหมือนจะแก้มพองๆขึ้นนะคะถ่ายกี่ครั้งมันก็ยังกลมอยู่ดี ก็เลยอ๋อนั่นก็สวยที่สุดแล้วละมั้งคะแต่ถ่ายตั้งหลายรอบนะตอนแรกปล่อยผมแล้วก็รวบผมนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะเขายอมให้เราเนี่ยเช็ครูปก่อนนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะ แบบฝึกหัดนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะคำว่าทำพาสปอร์ตภาษาอังกฤษกับนัดหมายภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวพิมพ์ไปอ่านนะคะจะได้ทบทวนตัวเองด้วยนะถ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษคุณหนุ่นนะคะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะเตรียมตัวไว้เผื่อไปต่างประเทศกันค่ะไว้เจอกันที่หน้าของอิงจ้าบาย